สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่10ประจำเช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป 2-0 ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากอีวานโทนี่เหมา2ไปเลยนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยไบรตันยังคงอยู่ที่7มี14คะแนนเหมือนเดิมส่วนเบนฟอร์ดขยับมาอยู่ที่8ฮะเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป15ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปครับค่ำคืนวันเสาร์ที่15ตุลาก็จะมีเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซฟูลแลมพบบอร์นมัธวูฟเจอฟอร์เรสต์แล้วก็สเปอร์พบกับทางเอเวอร์ตันวันอาทิตย์ที่16ตุลามีแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีลีดเปิดบ้านเจออาร์เซนอลแมนยูพบนิวคาสเซิลซัมตันเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับทางแมนซิตี้